ครับจริงๆสาขา2เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่เรามองเห็นแล้วว่าศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมาตรฐานที่ดีมากนักนะฮะจะทำให้ภาพลักษณ์ของมิตซูบิชิเนี่ยเหมือนกับว่าซื้อรถไปแล้วโอ้โหกับพอกับเข้ามาซ่อมเนี่ยบริการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็เลยมีแรงบันดาลใจจากสาขาแรกที่เราทำเนี่ยเราก็ได้รับคำชมจากลูกค้าเยอะมากว่าโอ้โหเราทำแล้วเราเซอร์วิสดีมากหรืออะไรต่างๆจนตอนนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราไปเปิดสาขาใหม่เนี่ยเรามุ่งเน้นทางด้านศูนย์บริการเลยดีกว่าใช่สาขาแรกเนี่ยเรามีแค่12ช่องซ่อมครับสาขาที่2เราทำจัดเต็มฮะ17ช่องซ่อมอันนี้17เลย17ช่องซ่อมโดยที่เราไม่ได้มุ่งเน้นว่าโอ้โหรถมันจะต้องเข้ามาเต็มเอียดนะฮะเราจะควบคุมคุณภาพในการซ่อมโดยที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยเราดูจากเซอร์เวย์แล้วเนี่ยเราคิดว่าเดือนนึงเนี่ยเราขอแค่พันคันก็พอครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยประทับใจตั้งแต่รปภเข้ามาครับขับมาปุ๊บนี่นะฮะดูแบบทุกอย่างเป๊ะเด๊ะมากนะครับขับเข้ามาเนี่ยแล้วก็ที่จอดก็สบายด้วยนะฮะที่นี่ส่วนใหญ่เราจะเป็นช่องซ่อมแบบมีทั้งหนักเบาอย่างที่บอกแล้วก็แบบ fast track ด้วยแน่นอนครับ fast track นี่ก็เร็วมากไม่เกิน45นาทีนะครับสำหรับหนึ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะ 10,000 20,000 30,000 กิโลนะฮะอันนี้จะเร็วมาก45นาทีเสร็จแล้ว45นาทีเสร็จมีห้องบริการลูกค้าเต็มรูปแบบห้องบริการมี2ห้องใหญ่นะครับถ้าเกิดว่านั่งเสร็จปุ๊บไม่อยากคุยกับคนข้างๆย้ายไปห้องนึงได้ผมไม่อยากคุยกับคนข้างบางทีมีคนมาเสียงดังอะไรเอ้ยเรามีรองรับเรียกว่าตอบโจทย์มากๆกับที่นี่ดร.ครับเราต้องถามก่อนว่าที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนแลนด์มาร์คสำคัญครับแลนด์มาร์คสำคัญจริงๆก็คือฟิวเจอร์พาร์ครังสิตกับมหาวิทยาลัยรังสิตโอ้ใกล้มากเราอยู่ทางออกทางด้านหลังของมอรังสิตนะฮะของหมู่บ้านเมืองเอกนะครับออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นถนนซ่อมสร้างจริงๆมันคือถนนบางพูนรังสิตแต่ว่าชื่อนี้คงไม่มีใครรู้จักนะครับก็จะเรียกติดปากว่าถนนซ่อมสร้างนะครับจะขึ้นพิกัดโลเคชั่นไว้ให้นะทางหน้าจอของเราไม่ต้องสามารถกดแล้วก็มาได้เลยครับอย่าลืมว่าเบอร์โทรติดไปด้วยนะฮะแน่นอนดร.ครับอย่างนี้เราจะมีการวางแผนอะไรบ้างครับกับที่นี่เห็นบอกที่นี่เนี่ยได้รับรางวัลในเรื่องของการบริการด้วยครับทั้งด้านบริการในการขายแล้วก็บริการในการเซอร์วิสนะครับเราสร้างโชว์รูมนี้ขึ้นมาเนี่ยด้วยคอนเซ็ปต์ของคำว่า the state of the art service center อันนี้คืออะไรฮะเป็นมาตรฐานของมิตซูบิชิหรือว่าของทางไม่ฮะอันนี้เป็นมาตรฐานของเราเองเราอยากจะทำให้เราเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในโชว์รูมมิตซูบิชิทั้งหมดในประเทศไทยจาก2โชว์รูมของเรานะครับดังนั้นมันก็เลยส่งผลมาว่าการที่เราให้บริการไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการขายด้านการเซอร์วิสหรือว่าด้านการซ่อมสีและตัวถังเนี่ยเราได้มากที่สุดในประเทศไทยล่าสุดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะฮะเขา evaluate ว่าโชว์รูมไหนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเราก็เป็นเบอร์หนึ่งโชว์รูมที่นี่นะฮะในการขายเราได้ 1,000 คะแนนเต็ม 1,000 คะแนนอย่างที่บอกไปนะฮะว่าที่นี่เพิ่งเปิดบริการ19มีนาคมเท่านั้นใช่ครับคุณบีมก็มาด้วยนะฮะโอ้ที่นี่นี่เขาเรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจจากสโมสรชิมิหรือเปล่าชิมิด้วยนะคนแถวนี้ก็แฮปปี้นะแฮปปี้มากครับเพราะว่าได้มาร่วมงานได้มามีความสุขกันทำไมต้องถามก่อนเลยเฉพาะด็อกเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ใช้รถเยอะครับหลายรุ่นครับหลายยี่ห้อครับต้องบอกผู้ชมงี้ครับว่ามิตซูบิชิเนี่ยมันมีอะไรมีแรงบันดาลใจอะไรหรือว่ามันเป็นแบรนด์ที่ทำไมถึงชอบครับในการขับขี่ในการใช้งานครับมิตซูบิชิก็อย่างที่เราตอนเด็กๆอะเนาะถามว่ารถอะไรแรงมันก็ต้องมิตซูบิชิอีโวถูกไหมฮะ GTO หรืออะไรต่างๆนะฮะมันก็ฝังใจมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่โตขึ้นมาเราทำธุรกิจด้วยเราทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแก๊สธรรมชาติจริงๆบริษัทสแกนอินเตอร์เนี่ยธุรกิจหลักของเราเนี่ยคือการสร้างปั๊ม NGV ทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผลิตแก๊ส NGV ส่งให้กับสถานีทั่วประเทศไทยเราก็เป็นส่งแก๊สเข้าอุตสาหกรรมอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีธุรกิจที่เป็นธุรกิจหนึ่งของสแกนที่ทำเรื่องของการติดตั้งแก๊สในรถยนต์นะครับเรามองดูแล้วเนี่ยว่าธุรกิจที่รถยนต์รุ่นที่สามารถติดตั้งแก๊สได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะรถที่เป็นกระบะเนี่ยมันคือ Mitsubishi Triton เครื่องเบนซินเราเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราชอบยี่ห้อ Mitsubishi อยู่แล้วรถ Mitsubishi Triton ดันเป็นรถที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งแก๊สอีกเราก็เลยตัดสินใจเปิดโชว์รูม Mitsubishi ตอนแรกคือมุ่งเน้นเพื่อที่ขาย Triton เลยเอาไว้ติดตั้งแก๊สแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาเริ่มติดใจในเรื่องของการทำให้ลูกค้ามีความสุขทำให้การบริการดีหรืออะไรต่างๆนะครับทำให้เราก็ขยับขึ้นมาถึงจุดนี้ที่เป็น State of the Art Service Center ของประเทศไทยโอ้นี่เรียกว่าได้รับคะแนนนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลในเรื่องนี้สามารถเสิร์ชดูได้นะครับของพวกนี้ไม่มีมั่วอยู่แล้วแน่นอนต้องบอกลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครับแถวนี้หรือว่ามีลูกค้าที่มาจากที่อื่นด้วยครับครับโอ้จริงๆมาจากที่อื่นมาจากบางนาอะไรก็มีหมดนะครับเพราะว่าของ
ถ้าสังเกตดูดีเนี่ยศูนย์บริการของมิตซูบิชิในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่จะค่อนข้างเล็กโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะของเราเนี่ยพื้นที่6ไร่เต็มๆนะครับมีทั้งขายมีทั้งซ่อมมีทั้งซ่อมสีและตัวถังด้วยนะครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูกันในรายการของเรานะครับผมไปนี่แหละเพราะว่าโอ้ผมชอบมากอะไรที่แบบดูอาร์ตและแถมเป็นลอฟต์นะฮะแล้วก็การเซอร์วิสที่ใช้เครื่องมือแบบครบวงจรแน่นอนครับนอกจากที่นี่นะฮะเราจะมีการเซอร์วิสที่แน่นแล้วเห็นบอกมีซ่อมสีตัวถังที่ดร.อยากจะเน้นเป็นพิเศษแน่นอนครับเราตอนนี้แคมเปญของเราออกมาเนี่ยบอกเพราะของเราตอนนี้มีเซอร์วิสซ่อมสีตัวถัง2ที่ด้วยกันนะครับมีที่นี่แล้วก็มีรีโมทอีกที่นึงคือหมายความว่าเรามีรถสไลด์เอารถที่ซ่อมหนักเนี่ยไปอีกที่นึงเพื่อการควบคุมคุณภาพของการซ่อมได้ดีมากที่สุดนะถ้าสังเกตดูเนี่ยโอ้โหอู่ซ่อมสีทั่วไปนะฮะถ้ามีทั้งรถหนักรถเบาผสมประสานกันไปเรื่อยๆบางทีช่างปวดหัวไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้รถหนักดองเอาไว้ก่อนเอาไปซ่อมรถเบาก่อนทำให้รถหนักเนี่ยไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เราเลยทำสองที่เลยอีกที่นึงเนี่ยอยู่ห่างจากที่นี่ไปไม่กี่กิโลอยู่ที่ไซน้อยนะครับเราก็สไลด์รถที่เป็นรถหนักเนี่ยไปซ่อมที่นู่นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราควบคุมทั้งคุณภาพได้ควบคุมเวลาของการซ่อมได้และอย่างนึงประกันทุกที่รักเราหมดตอนนี้นะครับประกันที่ที่ไม่เคยจะเปิดหัวกับมิซูมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับก็เข้ามาติดต่อกับเราจนตอนนี้เนี่ยบริษัทประกันชั้นนำทั่วประเทศไทยเนี่ยเปิดหัวกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้ประกันอะไรก็ได้มาที่นี่ยินดีรับบริการทั้งหมดถูกต้องครับแฮปปี้มากแฮปปี้ครับเรื่องของเซลล์แอนด์เซอร์วิสดีกว่าครับนะฮะเห็นบอกที่นี่เนี่ยทีมเซลล์ที่คุณผู้ชมเห็นคร่าวๆนะฮะมียูนิฟอร์มที่เป๊ะเด๊ะมากแน่นอนใช่ครับแล้วก็ความ professional นี่เยอะแน่นอนมืออาชีพมากแน่นอนครับอันนี้คือการเทรนยังไงของที่นี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็มุ่งเน้นทำมาตรฐานแล้วก็บวกเข้าไปอีกนะฮะพวกสูตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยแทนที่จะใส่วันเว้นวันหรือว่าใส่เฉพาะตอนที่ลูกค้ามาเราก็ใส่ตลอดเวลา นะครับลูกค้ามาเนี่ยทุกคนต้องเป๊ะนะฮะเรื่องของสเปคของรถยนต์นะครับเราต้องรู้ว่าเรามีจุดดีตรงไหนจุดที่ไม่ดีเราก็ต้องบอกลูกค้าด้วยทำให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจว่าอ๋อฉันซื้อไปจุดไหนที่มันดีฉันชอบจุดที่ไม่ดีฉันรับได้ถ้ารับได้เสร็จปุ๊บถามว่าพอเรากลับไปเซอร์เวย์เข้าไปโดยสำนักงานใหญ่ของ Mitsubishi เนี่ยลูกค้าทุกคนแฮปปี้หมดให้คะแนนเต็ม1,000คะแนนทุกคนจนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเราเป็นโชว์รูมเดียวในประเทศไทยนะครับที่สามารถทำคะแนนได้เต็ม 1,000 คะแนนจากความพึงพอใจของลูกค้าใช่ครับโอ้โหแฮปปี้มากนะฮะอันนี้เราก็ใช้มาตรฐานการเทรนหรืออะไรมามากมายแน่นอนครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ทำขึ้นมาแน่นอนจากสาขาแรกด้วยใช่ครับโอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ขับขี่นะครับรถ Mitsubishi นะฮะต้องการที่จะซ่อมงานหนักงานเบาหรือว่าอยากจะเคลมประกันครับสามารถมาที่นี่ได้หมดนะฮะต้องบอกว่าแล้วเดี๋ยวนี้มิซูมีหลายรุ่นมากครับรุ่นตอนนี้มีอะไรมันน่าใช้หรือว่าขายดีอ่ะตอนนี้โอ้ช่วงนี้ขายดีคงหนีไม่พ้นปาเจโร่สปอร์ตตัวใหม่นะฮะหน้าตาดีนะหน้าตาดีครับนั่งสบายสบายมากครับครับผมก็มีคันนึงชอบขับไปลุยป่าโอ้นี่คุณก็สายลุยใช่พอดีมีบ้านที่เขาใหญ่ก็ข้างหลังเป็นเขาเป็นป่าพอดีครับก็ขับเข้าไปลุยข้างในก็สนุกมากครับคือเราคุยกันแบบนี้คุณผู้ชมฮะเราจะได้เจาะลึกให้คุณผู้ชมได้ทราบไปเลยว่าเรามีรุ่นไหนที่พร้อมขายที่นี่บ้างครับอย่างPajero เราก็ชอบครับไลฟ์สไตล์แบบลุยครับขับขี่แบบครอบครัวเราเป็นคนมีครอบครัวครับนะครับหรือว่าจะไปต่างจังหวัดสบายๆครับนะฮะมีรุ่นไหนแนะนำคุณผู้ชมที่อยากจะซื้อรถในปีนี้หรือเปล่าครับจริงๆซื้อรถในปีนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้น Pajero อย่างที่บอกนะครับหรือถ้าจะเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ Mirage ก็เพิ่งจะ Minor Change ไปMirage กับ Attach เพิ่งจะ Minor Change ไปตอนนี้มีระบบเทคโนโลยีเหมือนกับPajero เลยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการที่จับเซ็นเซอร์คันข้างหน้าครับขับเข้าไปแต่งหน้าเพลินนะฮะสำหรับท่านผู้หญิงหลายๆคน uh-huh. แต่งหน้าเวลาขับรถไม่ต้องกลัวไปจูบคันหน้าละเพราะมันเบรกให้อัตโนมัติโอ้โหนะฮะแต่ค่าใช่ครับล้ำมากลองให้คุณชาชาไปลองดูนะฮะแต่อย่าทำบ่อยแล้วกันมิดเลยครับอ๋อเหรออันนี้ก็มีแล้วก็มีอะไรครับตอนนี้พวกเซ็นเซอร์ที่กับตอนเลี้ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเตือนว่ารถอยู่ข้างๆหรืออะไรพวกนี้จะมีหมดนะครับถ้าเกิดจะขยับขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นพวกรถกระบะนะรถกระบะก็เป็นสำหรับการส่งของนี่ก็ดีเยี่ยมแต่ถ้าเป็นรถกระบะ 4-wheel เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกับ Pajero เลยซึ่งก็คิดว่าไททันคลับในประเทศไทยเนี่ยหลายๆท่านคิดว่าส่วนใหญ่นะฮะก็มาใช้บริการกับเรานะครับแล้วก็เรื่องของโปรโมชั่นแคมเปญของเราเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะเราทำเป็น State of the Art Service Center เราเน้นเรื่องการบริการเราไม่ได้เน้นเรื่องการขายเพราะฉะนั้นจะไม่มีการ hard sell
นะฮะยังไงก็ได้และแน่นอนครับข้อเสนอของเราจะต้องดีที่สุดเมื่อเทียบกับที่อื่นเพราะว่าที่อื่นบางทีเข้าไปอย่างแบรนด์อื่นๆนะฮะเห็นรถเก่าหน่อยบอกว่าตีเธอเลยเนี่ยรุ่นใหม่ออกมาแล้วพี่เดี๋ยวให้ราคาพิเศษ คือบางทีฉันยังรักรถของฉันอยู่ฉันยังแฮปปี้เนี่ยซ่อมอยู่ถูกไหมฉะนั้นที่นี่เนี่ยของ Mitsubishi Scan Inter สาขา2ซ่อมสร้างบางปูเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราเน้นเซอร์วิสและยิ่งคำว่า State of the Art อย่างที่คุณแชมป์บอกครับผมก็คือมากกว่าคำว่าเซอร์วิสแล้วมันคืออาร์ตใช่มันคือศิลปะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับคนที่ชมรายการกันอยู่หรือคุณผู้ชมที่เป็นคนชอบแต่งรถเนี่ยนะฮะจะรู้อยู่แล้วว่าการแต่งรถมันคืออาร์ตแขนงหนึ่งมันคือศิลปะแขนงหนึ่งใช่นี่ก็เป็นคนที่ชอบอยู่แล้วด้วยชอบอยู่แล้วครับทีมงานเซอร์วิสที่นี่ก็ต้องมีใจรักรถรักเครื่องยนต์นะฮะอยากที่จะทำให้มันเกินมาตรฐานไปคือเป็นอาร์ตแล้วอ่ะสามารถที่นี่ทำได้แน่นอนครับมาแน่นๆเลยนะฮะต้องบอกครับที่นี่นี่เราสามารถติดต่ออะไรยังไงหรือดูเว็บไซต์อะไรยังไงได้เว็บไซต์ก็ www.scanmitsu.com นะครับ scanmitsu นะครับก็ย่อมาจาก Mitsubishi Scan Inter สลับกันนะครับก็เข้าไปดูได้ครับผมแล้วก็มีเบอร์ฮอตลงออนไลน์ส่วนเบอร์ฮอตไลน์มีฮะก็ติดต่อเดี๋ยวคุณบิ๊มขึ้นให้ผมหน่อยแล้วกันแน่นอนนะฮะจะทำให้สวยงามแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้ามารับบริการแล้วมาลองจริงๆที่นี่นอกจากมีการบริการที่ดีแล้วนะฮะมีแถวนี้นี่เรามีอะไรบริการไหมฮะอาหารมีโอ้แน่นอนครับอาหารเครื่องดื่มของว่างครบหมดนะฮะเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะฮะน้ำเย็นหรือกาแฟอะไรพวกนี้มีครบหมดระหว่างที่ลูกค้ารอนะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ยังเป็นต้องรถมาเซอร์วิสนะคุณเป็นลูกค้าอีกแล้วขับผ่านมามานั่งพูดคุยกันก่อนได้แน่นอนได้ดื่มน้ำเย็นๆอะไรก่อนได้ใช่ครับเพราะว่าลูกค้าเราอยู่ตรงแถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดก็เยอะด้วยแถวนี้ทั้งปทุมธานีนนทบุรีอยุธยาอยุธยานะฮะหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามผ่านมาเช่นบางคนจะผ่านกรุงเทพมารถมีปัญหาเชิญนะแวะเข้ามาตรวจเช็คได้นะครับที่นี่เรียกว่าให้บริการแบบเต็มรูปแบบอย่างนี้มาที่นี่เราต้องมี recommend sell คนไหนหรือว่าผู้จัดการคนไหนหรือเปล่าถ้ามาจากรายการเรสโชถ้ามาจากรายการเรสโชก็ติดต่อคุณนพพลเลยฮะพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ของเรานะฮะพี่ใหญ่ก็ให้ราคาได้ดีสุดอยู่แล้วนะครับพอเสนอดีที่สุดบริการอย่างดีเยี่ยมจะมีแต่คนชมตลอดเวลาเราจะมีหน้าแฟนเพจ Facebook อยู่ทุกวันจะมีคนชมมีคนชมมาตลอดเหรอนะฮะขอให้5 star 5 star ตลอดเวลาต้องบอกงี้ฮะว่าสุดท้ายก่อนนี้ผมจะไปเดินดูในช่องซ่อมหรือว่าช่องเซอร์วิสเนี่ยนะฮะ ราคาของที่นี่ในการขายรถครับต่างจากที่อื่นไหมฮะหรือว่ามาตรฐานเดียวกันหรือเราจะให้ราคาอย่างไรครับครับในช่วงนี้เนื่องจากเราเพิ่งจะเปิดโชว์รูมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอกาสของทางผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีส่วนลดให้นะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เราเพิ่งออกแคมเปญออกมาใหม่ว่าวันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยเราได้ส่วนลด 20% ของค่าอะไรกับพฤหัสใช่อะไรทุกอย่างลด 20% ถูกต้องครับนี่มันไม่ต่างกับเราไปซื้ออะไรข้างนอกเลยนะครับครับถูกต้องถูกมากนะใช่ครับนี่ไม่เอาอะไรเลยนะใช่ครับแล้วโดยเฉพาะวันพุธกับพฤหัสเนี่ยที่เราทำตรงนี้ออกมาเนื่องจากลูกค้าเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยนิดนึงในช่วง2วันนี้นะครับลูกค้าสิ่งที่เราจะได้นี่คือความรวดเร็วด้วยในการทำงานนะฮะก็จะได้รับรถเร็วด้วยได้ส่วนลดด้วยค่าบริการก็พิเศษอยู่แล้วใช่ครับโอ้โหอันนี้คือโปรโมชั่นนะพุทธบริหารการเซอร์วิสลด 20% นะครับครับค่าอะไรใช่ครับซึ่งถูกมากนะผมเวลาอะไรผมรู้ดิ คุณเอาคุณแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับแล้วการขายรถใหม่นะฮะราคาต่างจากที่อื่นการขายรถใหม่ก็ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแคมเปญของ Mitsubishi นะครับไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับของแถมคุยกันได้ถูกต้องครับเพราะมันมีหลายรุ่นเดี๋ยวอธิบายไปโอ้โหรายละเอียดมันเยอะของแถมมันเยอะฮะเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าแต่ว่ามั่นใจว่าเป็นราคาที่ทุกคนต้องแฮปปี้แน่นอนนะครับเมื่อเทียบกับที่อื่นนะครับนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมนะฮะช่วงนี้ผมต้องขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณมากครับหรือดร.ฤทธิ์กิจพิพิธนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาเรียกว่าให้ความรู้ครับผมก็เชิญชวนผู้ชมมาเป็นลูกค้าครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมขออนุญาตเดินลุยแน่นอนครับจะไปด้วยกันแน่นอนอยากรู้ว่าโครงมงเครื่องมือเรื่องของเทคโนโลยีของที่นี่เป็นอย่างไรยินดีครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการเรสโชว์ครับครับThank you.